หญิงลีน้อยใจลุงพลพูดไม่ตรงเหมือนวันแรกที่เจอเผยคำพูดที่ติดค้างอยู่ในใจหญิงลีเผยไม่สบายใจมานานครั้งที่ลุงพลมาพักที่รีสอร์ทพร้อมเล่าความทุกข์ถึงน้องชมพู่น้อยใจพยายามช่วยเหลือทุกด้านอยากระบายความในใจที่ติดค้างจากกรณีนายชัยพลวิภาผู้ต้องหาหมายจับของศาลจังหวัดมุกดาหารได้ยื่นขอประกันตัวศาลจังหวัดมุกดาหารมีคำสั่งให้ประกันตัวโดยมีหลักทรัพย์ 180,000 บาทออกข้อกำหนดหากไม่ปฏิบัติตามจะถูกเพิกถอนการประกันตัวนั้นเมื่อวันที่5มิถุนายนหญิงลีศรีจุมพลนักร้องลูกทุ่งชื่อดังออกมาระบุหลังจากนายชัยพลวิภาผู้ต้องหาหมายจับของศาลจังหวัดมุกดาหารได้ประกันตัวโดยได้ระบุว่าเมื่อวันที่31กรกฎาคม63ลุงพลและทีมงานมาพักที่รีสอร์ทของหญิงลีที่อำเภอนาโพจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งมารู้จักตอนที่มีทีมงานของลุงพลมาแนะนำตัวในตอนเช้าหลังเข้าพักได้1คืนจากการสอบถามทราบว่าลุงพลจะเดินทางไปที่วัดศรีสะแรดหรือวัดหงที่ชาวบ้านรู้จักกันในนามวัดพระเจ้าใหญ่ที่อยู่ในตำบลมะเฟืองอำเภอพุทธไทยสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งเป็นวัดศักดิ์สิทธิ์เรื่องคำสาบานตอนนั้นรู้สึกชื่นชมและภูมิใจที่ลุงพลกล้าเดินทางมาสาบานที่วัดนี้ในเวลานั้นส่วนตัวคิดว่าลุงพลอาจเป็นแพะตามสื่อออนไลน์ที่มีการวิจารณ์กันอย่างวงกว้างซึ่งมีความเห็นใจและอยากจะช่วยเหลือคนที่กำลังทุกข์ยากลำบากตามที่ตนเคยขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลายแห่งมาก่อนหน้านี้ว่าถ้าโด่งดังมีชื่อเสียงจะขอถวายตนเป็นคนช่วยเหลือสังคมและผู้ยากไร้เท่าที่ทำได้ยอมรับว่าตอนนั้นตนลืมคิดถึงความรู้สึกของพ่อแม่ของน้องชมพู่จากนั้นได้ติดต่อหางานให้ลุงพลมีโอกาสทำงานขึ้นเวทีร่วมแต่ไม่เคยขึ้นเวทีพร้อมกันเพราะลุงพลยังเป็นผู้ต้องสงสัยอยู่ในขณะนั้นลุงพลทำงานร่วมกันประมาณ1สัปดาห์ได้ค่าตัวครั้งละประมาณ 20,000 ถึง 40,000 บาทถือว่าเป็นรายได้ที่ดีจากการสังเกตระหว่างที่ทำงานด้วยกันลุงพลมักจะเล่าเรื่องเกี่ยวกับน้องชมพู่ให้ฟังและบางครั้งก็จะไปนั่งซึมเศร้าต่อมาตนเห็นภาพในข่าวช่วงลุงพลแถลงลุงพลระบุในข่าวว่าวันที่น้องชมพู่หายไปเป็นวันที่ตนไม่เห็นหน้าน้องชมพู่เลยซึ่งเป็นคำพูดที่สวนกับความรู้สึกของตนเองทันทีเพราะวันแรกที่พบกันที่รีสอร์ทลุงพลเล่าให้ฟังว่าวันนั้นน้องชมพู่รบเราจะไปด้วยถ้าพาหลานไปหลานคงจะไม่เสียชีวิตคำพูดคำนั้นทำให้ตนติดใจและค้างคาใจมาโดยตลอดการออกมาพูดในครั้งนี้ตนไม่ได้หวังที่จะไปทำร้ายใครเพราะลุงพลยังเป็นผู้บริสุทธิ์ถ้าศาลยังไม่ตัดสินแต่ที่พูดเพราะไม่อยากจะมีอะไรติดค้างในใจถ้าไม่พูดเรื่องนี้ก็จะฝังอยู่ในใจตนเองตลอดชีวิตความรู้สึกส่วนตัวก็ยังเห็นใจลุงพลเพราะในอนาคตยังไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด